สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับมิกไม่วันนี้นะคะไม่จะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบที่3กันนะคะนั่นก็คือดอกลำดวนนั่นเองปกติเราจะเห็นดอกลำดวนมี3แฉกใช่ไหมอันนี้พิเศษหน่อยมี4แฉก ก็อย่างที่เห็นนะคะโอเคงั้นเราไปดูอุปกรณ์หลักกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยไม้บรรทัดค่ะแล้วก็กรรไกรนี่อันนี้ก็อัปเกรดแล้วจะเป็นกรรไกรที่เล็กลงหน่อยเราจะได้ตัดมันได้สะดวกมากขึ้นเนาะอันที่3นะคะก็คือลิปบิ้นสีที่เราต้องการจะใช้นะคะแล้วอย่างสุดท้ายนั่นก็คือเหรียญโอเคค่ะงั้นเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะสำหรับดอกลำดวนเราจะใช้ลิปบิ้นด้วยกันทั้งหมด4เส้นด้วยกันค่ะโดยความยาวเส้นละ8เนี้ยจะเป็นอันที่ไม่วัดและแล้วก็รู้สึกว่ามันเหลือลิปบิ้นที่เราตัดทิ้งอ่ะให้น้อยที่สุดเนาะเราจะไม่เปลืองโอเคพอเราได้ลิปบิ้นขนาด8นิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาวัดกับไม้บรรทัดเลยค่ะอันเนี้ยไม่อยากได้ประมาณ3นิ้วนิดๆไม่ก็จะพับจากตรงนี้ไปเลยพับให้เขาเกิดรอยค่ะเราจะได้เอามาใช้งานเขาได้ง่ายขึ้นโอเคพอเกิดรอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาส่วนที่เป็นด้านเล็กไว้ด้านหน้านะคะตามสเต็ปเลยเส้นที่1เอาเส้นที่2คุมเส้นที่1ดันฟันไว้ด้านหน้าเส้นที่3คุมเส้นที่2ดันสั้นไว้ด้านหน้าเช่นเคยตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เส้นสุดท้ายอันนี้จะยากหน่อยเราจะใช้วิธีการสอดสอดไปทางข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับดึงให้ตึงให้ชิดโอเคอันนี้คือฐานเรียบร้อยแล้วขั้นต่อมานะคะเราก็นำเหรียญโอเคอันนี้ไม่ใช้เหรียญบาทนะเก็บเหรียญเลยก็เอาเส้นสั้นเนี่ยค่ะจากซ้ายไปขวาเอ้ยจากขวาไปซ้ายจากบนจากล่างขึ้นบนแล้วก็จากซ้ายมาขวาอันสุดท้ายก็คือจากบนลงมาล่างแต่อันนี้พิเศษหน่อยเราจะต้องเสียบเขาก่อนโอเคพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พับบีบีให้เขาเกิดรอยนิดนึงเสร็จแล้วหันไปทางด้านหลังค่ะก็เอาลิปบิ้นเส้นที่สั้นสอดเข้าไปข้างล่างของแต่ละอันสอดเข้าไปข้างล่างแค่นี้เห็นไหมเหรียญมันจะโผล่เราทำแบบนี้เพื่อที่จะได้เก็บเหรียญค่ะให้เรียบร้อยโอเคเห็นไหมคะมันจะเหลือลิปบิ้นโผล่มาน้อยมากเราจะได้ไม่เปลืองลิปบิ้นกันไงคะโอเคพอเสร็จแล้วหันมาข้างหน้าค่ะเรามาถึงวิธีการทำกีบตรงนี้กันค่ะโอเคจับลิปบิ้นมาข้างหน้านะคะหมุนหลังไปทางซ้ายเสียบไปทางขวาสุดตามทันไหมคะเอาใหม่นะจับลิปบิ้นมาข้างหน้าจับลิปบิ้นมาข้างหน้าหมุนหลังหมุนหลังไปทางซ้ายแล้วก็เสียบทางขวาสุดโอเคทำเลยมันก็จะได้กีบมาเป็นแบบนี้นะคะไม่จะพอได้กีบมาเสร็จแล้วไม่จะพับตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เขาล็อกจะได้ไม่หลุดถ้าทำบ่อยๆอ่ะเราจะแบบได้ทิกอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะจับมาข้างหน้าหมุนหลังไปทางซ้ายมือเสียบขวาสุดโอเคจับมาข้างหน้าหมุนหลังไปทางซ้ายเสียบไปทางขวาสุดอ
อันสุดท้ายค่ะจับมาข้างหน้าหมุนหลังไปทางซ้ายเสียบไปทางขวาสุดโอเคอันนี้เราก็จะได้ครบทั้งหมดแล้วนะคะ4ด้านเห็นไหมโอเคพอครบแล้วนะคะขั้นต่อมานะคะให้เราใช้ริบบิ้นด้านบนสุดก่อนแล้วกันเนาะเอาอันนี้ค่ะตรงนี้ที่เราไม่ใช้ด้านขวาเอานิ้วโป้งจับมาเพื่อที่จะให้เกิดรูเราจะได้สอดง่ายๆเนาะจับริบบิ้นมาข้างหน้าเสียบไปเลยแล้วก็ดึงเห็นไหมเขาก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมปูดๆแบบนี้เนาะเห็นกันไหมคะมันจะได้ด้านบนตรงนี้นะโอเคต่อมาเอานี้ไปทางนี้ให้นิ้วโป้งล็อกไว้อยู่เนาะจะได้เสียบง่ายแล้วก็เอาริบบิ้นมาเสียบไปทางล่างแล้วก็ดึงโอเคเอาริบบิ้นมาให้นิ้วโป้งนี้จับไว้เสียบไปทางขวาล่างอันสุดท้ายแล้วค่ะจับริบบิ้นมานะคะแล้วก็เสียบไปทางขวาล่างโอเคอันนี้ก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อมาเราก็เอากรรไกรเนี่ยค่ะเล็มริบบิ้นออกทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะกรรไกรเหล็กนะคะมันจะทำให้เราแบบว่าตัดได้สวยงามมากขึ้นแล้วก็ได้ชิ้นงานที่ละเอียดมากขึ้นเนอะถ้าเป็นกรรไกรใหญ่มันก็จะลำบากนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขามีเทคนิคมาคือว่าให้เราอะเอามือจับตรงนี้บีบตรงนี้นิดนึงให้มันเกิดจีบหรือกรีบอะไรเงี้ยค่ะให้มันชัดมากขึ้นโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ง่ายแหละโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครสนใจเป็นดอกอื่นหรือว่าเป็นแบบอื่นๆน่ะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆกันค่ะงั้นพบกันนะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ